ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ห้ามโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงเทวีจอมนางแห่งวังหลวงบรรดาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินแห่งกรุงปัญจาลนครนั้นพระนางสลากเทวีพระชนนีของพระเจ้าจุลนีเป็นบัณฑิตคนที่11ทรงพระปัญญายิ่งกว่าบัณฑิตทุกคนพระองค์สั่งสอนกองทัพปัญจาละให้มีความฉลาดรอบรู้ในยุทธศาสตร์และกิจต่างๆเล่ากันมาว่าวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งถือของ3อย่างคือข้าวสาร1ทนานข้าวสุก1หอบและเงิน 1,000 กหาปณะข้ามแม่น้ำครั้นเดินลงไปถึงกลางแม่น้ำก็กลัวไม่กล้าเดินลึกลงไปจึงร้องบอกผู้คนที่ยืนอยู่ริมฝั่งว่าผู้ที่สามารถนำตนข้ามแม่น้ำได้จะให้ของที่มีค่าที่สุดชายคนหนึ่งสามารถนำเขาข้ามไปได้ทวงสิ่งของตามที่ตกลงกันไว้เขาตอบว่าท่านจงเอาข้าวสารตะนานหนึ่งหรือข้าวสุกหนึ่งห่อไปชายผู้พาข้ามฟากกล่าวว่าเราไม่คิดชีวิตพาท่านข้ามฟากเพราะต้องการกหาปณะไม่ใช่ต้องการข้าวสารและข้าวสุกแต่ต้องการเงินชายผู้ว่าจะให้ของที่มีค่าที่สุดนั้นกล่าวว่าเราบอกว่าจะให้สิ่งที่มีค่าจากของสามอย่างเราก็ได้ให้แล้วถ้าอยากได้ก็เอาไม่อยากได้ก็ตามใจต่างคนต่างทุ่มเถียงกันขึ้นอย่างแรงไม่มีใครยอมใครชายผู้พาข้ามฟากจึงพาชายผู้ว่าจะให้ของไปสู่ที่วินิจฉัยจึงให้อมาตย์ผู้วินิจฉัยทราบถึงสาเหตุฝ่ายอมาตย์ผู้วินิจฉัยได้ฟังข้อความทั้งหมดเห็นว่าเงินตั้ง 1,000 กหาปณะมากเกินไปสำหรับที่จะเป็นค่าจ้างนำคนข้ามฟากจึงวินิจฉัยให้รับข้าวสารหรือข้าวสุกตามนั้นชายผู้พาข้ามฟากไม่ยอมรับในคำวินิจฉัยของอมาตย์จึงกราบทูลพระราชาฝ่ายพระเจ้าจุลนีให้เรียกพวกอมาตย์ผู้วินิจฉัยทั้งหมดมาถามทรงฟังคำของชายทั้งสองคนจากพวกอมาตย์ผู้วินิจฉัยเมื่อไม่ทรงทราบจะวินิจฉัยอย่างไรจึงทรงยึดเอาตามคำวินิจฉัยของพวกอมาตย์ชายผู้พาข้ามฟากได้ฟังพระราชวินิจฉัยก็พูดขึ้นหน้าพระที่นั่งว่าข้าพระองค์ยอมสละชีวิตนำเขาข้ามแม่น้ำพระองค์ยังทำให้แพ้คดีได้ขณะนั้นพระนางสลักเทวีพระชนนีของพระเจ้าจุลนีประทับนั่งอยู่ไกลๆทรงทราบว่าพระราชวินิจฉัยไม่เที่ยงธรรมจึงตรัสว่าลูกตัดสินคดีถูกต้องแล้วหรือพระเจ้าจุลนีทูลว่าลูกรู้เท่านี้ถ้าเสด็จแม่ทราบมากกว่านี้ก็ทรงตัดสินใหม่เถิดพระนางสลากเทวีจึงรับสั่งให้เรียกชายผู้ว่าจะให้ของที่มีค่ามากมายรับสั่งให้นำของทั้งสามอย่างมาวางไว้ที่พื้นแล้วตรัสถามว่าเมื่อเจ้าลอยอยู่ในน้ำเจ้าบอกกับชายผู้พาเจ้าข้ามฟากคนนี้ว่าอย่างไรเขากราบทูลว่าถ้าใครพาข้ามฟากได้จะให้ของที่มีค่าที่ข้าพเจ้าชอบใจที่สุด
พระนางรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงหยิบของที่มีค่าที่เจ้าชอบใจมากที่สุดขึ้นมาดูชายเจ้าของทรัพย์จำใจหยิบถุงเงินขึ้นมาพระนางตรัสถามว่าเจ้าชอบเงิน 1,000 กหาปณะนี้หรือชายคนดังกล่าวกราบทูลว่าชอบพระเจ้าค่ะพระนางตรัสถามต่อไปอีกว่าเจ้าพูดกับชายผู้พาเจ้าข้ามฟากว่าจะให้ของที่ชอบใจจากของ3อย่างนี้ใช่หรือไม่ชายคนดังกล่าวรับว่าได้พูดเช่นนั้นพระนางจึงรับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงให้เงินแก่ชายผู้พาเจ้าข้ามฟากเขาได้ฟังคำตัดสินก็ถึงกับร้องไห้เสียดายเงินแต่จำต้องส่งให้แก่ชายที่พาตนข้ามฟากพระเจ้าจุลนีและพวกอมาตย์เห็นด้วยกับคำตัดสินนั้นต่างแซ่ซ้องสรรเสริญพระนางตั้งแต่นั้นมาความที่พระนางเจ้าสลักเทวีพระราชชนนีของพระเจ้าจุลนีเป็นผู้ทรงพระปัญญาก็เป็นที่เล่าขานไปทั่วปัญจาลนคร